อ้าวนะครับขณะนี้ผมมาพบเจอแล้วผมสำหรับที่จ่ายระบบขัดลอกพาสปอร์ตนะผมวันนี้เป็นตอนที่1487ถึงตอนที่1488นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าค่ะข้อมูลที่เทียนได้รับมาจากกระสอบฐานในบนกระดูกก็คือจะหากระดูกที่เทียนได้ทําการคารอกดันกำลังทําการปิดดันทุกฝนเพื่อที่จะรักษาการบาดเจ็บของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ควรที่ออกมาในช่วงเวลาอันสั้นดีและเขาก็คงจะไม่ไปรับภารกิจใดๆดังนั้นตัวตนคนที่เทียนต้องไม่ถูกเปิดเผยในช่วงเวลาสั้นๆนี้จะแน่นอนและในวันต่อมาที่เทียนก็ได้ทําการปิดซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งนี้เพื่อทําการแอบสอดแนมข้อมูลต่างๆและในพลกระดูกและทางกระดูกตอนนี้ก็ทําการพูดคุยกันอย่างเป็นปกติแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีผู้ตนจากโลกภายนอกแอบเข้ามาในที่นี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจตัวตนของเจ้าเทียนแต่ได้บอกเล่าทุกอย่างออกมาดังนั้นเจ้าเทียนจึงเริ่มรู้บางสิ่งเล็กๆในนอนและในบุกของข้อมูลตอนนี้ข้อมูลที่เทียนสนใจมากสุดก็คือเกี่ยวกับประตูพอพันกระดูกตอนนี้เดินทางมาถึงสถานีต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกผ่านประตูสถานีต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกซึ่งมันนั้นมีขนาดใหญ่ไปอย่างมากและในบางครั้งมันนั้นจะให้กำเนิดภูเขากระดูกขึ้นมาและภูเขากระดูกตัวแห่งนั้นก็สามารถให้กำเนิดสิ่งประกอบบางอย่างที่มีความรำคาญไปอย่างมากสำหรับพันกระดูกดังนั้นสถานีต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกจึงถือว่าเป็นสมบัติสำหรับพันกระดูกและพวกเขาจะอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้และได้ค้นพบสิ่งประกอบทำค่าเป็นครั้งคราวเวลายิ่งไปก่อนดานผู้ใดก็ตามที่สามารถค้นพบทรัพยากรทำค่าได้ทรัพยากรเหล่านั้นก็ตกเป็นของกระพุ่นนั้นในทันทีและแม้แต่ราชาแห่งกระดูกก็ยังไม่สามารถที่จะครอบครองสมบัติของพวกเขาได้และเป็นที่แน่นอนว่าเผ่าพันกระดูกทุกตัวนั้นสามารถเดินทางออกจากในที่นี้ได้ตลอดเวลาซึ่งมันนั้นจึงเป็นพันกระดูกตนบาดได้ถูกแทนที่เข้ามาแทนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าเผ่าพันกระดูกนั้นมีระดับประชาชนถึงมากมายซึ่งจำนวนของพวกมันนั้นอาจจะเหนือกว่าจีการของเย่เทียนด้วยซ้ำแต่ถ้าหากมีพันกระดูกจำนวนมากปรากฏขึ้นในเวลางับกับความมืดปอรังดักตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะจุดจังพวกมันได้จะเป็นพวกเขาเองเสียมากกว่าที่ต้องถูกกระทั้งออกไปทันทีสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกนั้นมันทรงพลังขนาดนี้เลยจะงั้นเลยและสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับสถานที่ต้องห้ามอันยิ่งใหญ่ทั้ง6ด้าและในเวลานี้ยี่เทียนก็ได้ตระหนักถึงความบาดกลัวของสถานที่ต้องห้ามดังแท้จริงมันไม่น่าแปลกใจเลยในตอนที่อวชนเทพสงฆ์ได้กล่าวถึงสถานที่ต้องห้ามทั้งหมดขอนั้นถึงกับบาดกลัวและทำการโน้มน้าวเย่เทียนไม่ให้เข้าไปแม้มันจะเป็นได้คารอกของเย่เทียนก็ตามนอกจากนี้เย่เทียนยังได้รู้สกุลเงินที่ใช้ภายในเผ่าพันกระดูกแรกซึ่งมันก็คือหินกระดูกและหินกระดูกนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นระดับและหินกระดูกที่ถูกใช้ในทางกระดูกระดับอวชนดอนดีก็คือหินกระดูกระดับอวชนซึ่งเหมือนนั้นสามารถที่จะฟื้นฟูพลังงานภายในได้และมันยังสามารถที่จะยกระดับรัฐฐานกำลังพลที่ช้าดังนั้นมันจึงถูกใช้เป็นสกุลเงินแต่อะไรก็ตามภายในปัจจุบันเย่เทียนไม่ได้มีเหรียญกระดูกถึงแม้แต่ดองและหลังจากไม่นานเย่เทียนก็ได้เดินทางออกมาจากภูเขากระดูกและได้มาถึงบริเวณรอบนอกของสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกพอนั้นได้ค้นพบกับภูเขากระดูกที่มีคนอาศัยอยู่ดังนั้นเขาจึงทำการฝึกฝนอยู่ในที่แห่งนี้อย่างสันโดษแม้ว่าความแข็งแกร่งภายในปัจจุบันของเย่เทียนนั้นจะมีอย่างจำกัดเพราะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาทำการคารอกมันดันมันก็คือทางกระดูกมันนั้นไม่ใช่แนวพลกระดูกแม้ว่าเขาจะต้องการที่จะคารอกแม้ทับกระดูกมันก็ตามแต่แม้ทับกระดูกเพียงเดียวดันก็ยังมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำการคารอกแม้ทับกระดูกความเสี่ยงที่เขาจะถูกเปิดเผยนั้นก็มีมากจนเกินไปแต่ทางกระดูกดันมันมีความเสี่ยงที่ถูกเปิดโปงน้อยไปอย่างมากแต่ข้อเสียของมันก็คือมันมีความแข็งแกร่งที่น้อยจนเกินไปและมันก็เป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่จะสามารถสังหารทางกระดูกตัวอื่นได้ดังนั้นเย่เทียนจะต้องการให้ร่างกายของทางกระดูกตนดีสามารถควบคุมทักษะอวชนระดับจีนจำกัดได้ซึ่งเขานั้นมีทักษะอวชนระดับจีนจำกัดดูแลแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายและการควบคุมทักษะอวชนระดับจีนจำกัดนั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเวลาจึงได้ผ่านไปอย่างช้าๆและในช่วงพริบตาหลายร้อยล้านปีก็ได้ผ่านไปและในวันนี้นี่เองร่างกายของทางกระดูกคนเย่ทีก็สามารถควบคุมทักษะอวชนในระดับจีนจำกัดได้หลายประเภทแล้วและความแข็งแกร่งของเขาก็ไปถึงขอบเขตอวชนระดับสูงแล้วเช่นกันแต่ถึงกันดันเย่เทียนก็ยังต้องการที่จะสังหารทหารกระดูกคนอื่นได้ในทันที
ซึ่งในตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะทำได้เมื่อไรยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไรก็ตามที่เกิดการต่อสู้ขึ้นมามันนั้นจะเป็นดุลคนสุดท้ายของมาพันกระดูกตัวอื่นแต่แน่นอนและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำการปิดซ่อนมันเอาไปความคิดภายในปัจจุบันคนที่เห็นก็คือเขาจะต้องได้รับทุกประตูหรือแม้แต่ทรัพยากรอื่นๆที่สามารถช่วยเหลือเขาได้พอสมควรเพื่อที่จะให้ความเป็นแกนของเขานั้นไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวเพราะหลังจากนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีได้รับรองรอบอีกต่อไปเพราะในเวลาดันเขาจะทำการกดดันสถานที่แห่งดีด้วยความเป็นแกงสูงสุดของเขาจากนั้นก็ทำการรวบรวมลูกปลากระดูกเต็มบนบ้านเราจำเป็นจะต้องรอต่อไปรอให้ปลากระดูกแห่งใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็ใช้พลังกำลังของเราเพื่อค้นเอาสมบัติแพร่นั้นออกมาเพื่อที่จะทำการเรียกเปลี่ยนที่กระดูกในดังอัมบาโชนแล้วทำการซื้อทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นหลังจากนั้นก็เดินทางออกจากสถานีต้องห้ามทะเลแห่งกระดูกแห่งดีเย่เทียนได้คิดแผนกับตัวเองและในช่วงพริบตาเวลาก็ได้ผ่านไปหลายพันล้านปีและในวันดีในสุดปลากระดูกแห่งใหม่ก็ได้จะกำเนิดขึ้นมาและทันทีที่มันจะกำเนิดขึ้นมาทหารกระดูกเต็มวันบ้าและในพลกระดูกบางส่วนก็รีบมุ่งหน้าเข้าสู่ปลากระดูกแห่งนี้แทนทีและมันก็เป็นเรื่องปกติที่เย่เทียนจะเข้าไปสถานที่แห่งนี้เช่นกันและในขณะเดียวกันเย่เทียนก็ได้ทำการตรวจสอบทางกระดูกที่เหมือนกับด้านคาร์ล็อกของเขาแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้เย่เทียนถึงกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนจะเห็นชัดว่าทหารกระดูกผู้นี้ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บมาไม่น้อยเลยดังนั้นเขาจึงจำเป็นจะต้องรักษาตัวอยู่บนภูเขากระดูกอะไรชื่อทหารกระดูกแต่ก็ทำการเร่งรีบเข้าหมายที่แห่งนี้เพื่อทำการค้นหาทรัพยากรต่างๆแต่โดยไม่คาดคิดดอกไม้สีแดงจำนวนมากก็ได้ปรากฏขึ้นที่หุบเขากระดูกแห่งนี้ดังนั้นทหารกระดูกจำนวนมากจึงทำการต่อสู้เพื่อทำการแย่งสิ่งบาดมันเป็นของข้าเย่เทียนได้ทำการโจมตีออกไปตอนนั้นได้ใช้ทักษะอัมบาชวนระดับขีดจำกัดดาบมิติของเขาและยังได้ใช้ทักษะอัมบาชวนระดับขีดจำกัดประเภทความเร็วแห่งแสงซึ่งมันทำให้ความเร็วของเขาดันเทียนระดับดินน่าสะพรึงกลัวไปอย่างมากส่วนดาบมิติของเย่เทียนดันก็ได้เพิ่มความแข็งของเขาจนเทียนระดับดินน่าสะพรึงกลัวซึ่งมันนั้นเหมาะสมไปอย่างมากสำหรับพลังกระดูกตุ้มหากกระดูกได้ถูกโจมตีด้วยเย่เทียนและเขานั้นก็ได้กลายเป็นคนแรกที่สามารถเข้าสู่หุบเขาแห่งนี้ได้และก็เป็นคนแรกเช่นกันที่สามารถคว้าเอาดอกไม้สีเลือดตอนนี้ออกมาได้ซึ่งมันได้ทำให้ทหารกระดูกตอนนี้ถึงกับตัวรึงเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าทำไมเย่เทียนถึงได้แข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้นอกจากนี้จะมีความจริงที่ว่ารากฐานกระดองเพาะของเย่เทียนนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยแต่ความแข็งแกร่งของเขาดันกับแข็งแกร่งมากกว่าทางกระดูกในระบบไปแม้ว่าทางกระดูกตอนนี้จะตัวรึงแต่พวกมันก็ใช้เวลาเพียงไม่นานก็กลับมาแย่งสิ่งสิบประกอบด้วยความเร็วสูงสุดที่พวกมันสามารถทำได้และใช้เวลาเพียงไม่นานมากนักสิบประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกเขาแห่งดีก็ได้ถูกพ่นชิมไปโดยทางกระดูกทั้งโบและเย่เทียนได้ใส่ความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวและความแข็งแกร่งที่สมบังไปอย่างบ้าขอนั้นได้รับสมบัติมามากมายซึ่งเย่เทียนไม่รู้จักสมบัติตอนดีและเขาเองก็ไม่ต้องการที่จะเรียนรู้ข้อมูลของสมบัติเหล่านี้เช่นกันเขารู้เพียงว่ามันเดือดเวลาอีกไม่มากนักสำหรับเขาแล้วเพราะทางกระดูกดอนดันจะต้องสงสัยเขาอย่างแน่นอนว่าทำให้เขาจึงมีพลังต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้และบางทีตัวตนของเย่เทียนก็อาจจะถูกเปิดเผยในเวลาเพียงไม่นานดังนั้นเขาจะต้องทำการขายทรัพยากรเหล่านี้ให้กับร้านค้าคนในพลกระดูกจากนั้นก็ทำการซื้อทรัพยากรที่เขาต้องการแต่ทรัพยากรคนในพลกระดูกดันวันนั้นไม่ใช่สมบัติทั้งหมดที่สามารถยกระดับรากฐานกระดองเพาะคนเย่เทียนได้และยังมีทรัพยากรบางด่านที่มีผลใกล้เคียงกับทรัพยากรของพี่ดองฮับและของมือเดนันถ้าหากเขาทำการแลกเปลี่ยนพวกบันมันนั้นแท้จะให้เป็นประโยชน์สำหรับเย่เทียนรือภายในปัจจุบันดันเย่เทียนรู้จักเพียงทุกปากกระดูกทุ่งดันที่สามารถยกระดับรากฐานกระดองเพาะของดังอัปชนได้และยิ่งไปกว่าดันแม้ว่าทุกปากกระดูกจะไม่ได้ดีมากนักสำหรับทางกระดูกระดับอัปชนแต่มันก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่บ้างภายในภูเขากระดูกขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นแกนกลางของสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกณร้านค้าแห่งหนึ่งเย่เทียนเดินทางมาในที่แห่งดีจากนั้นก็ทำการยึดสมบัติของเขาออกมาและได้กล่าวออกมาว่าถ้าต้องการที่ขายสมบัติตอนนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะทำการแลกเปลี่ยนกับหิงกระดูไม่ทราบว่ามันนั้นจะสามารถแลกเปลี่ยนได้กี่ชิ้นเย่เทียนได้ทำการขอสอบถามหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็ทำการประเมินราคาและได้กล่าวออกมาว่าจากที่ข้าทำการระเบิดข้าต้องการที่จะซื้อพวกบัตรด้วยหิงกระดูจำนวน 3,000 ชิ้นเจ้าจะขายมันหรือไม่ได้สิเย่เทียนได้ทำการตอบตรงในทันทีแต่หลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งในร้านค้าของเจ้ามีรูปปลากระดูกขายหรือไม่อะไรนะเจ้าต้องการรูปปลากระดูกอย่างนั้นหรือการแสดงออกของเจ้าของร้านเปลี่ยนไป
แต่หากกระดูกระดับอับโชดในพลกระดูกหรือแม้แต่ราชากระดูกพวกเขานั้นล้วนแต่มีรูปประกระดูกซึ่งมันนั้นเป็นที่มาของแรงพลังงานของพวกเขาและแนวพันกระดูกมันก็มีกฎเกณฑ์ที่ห้ามฆ่าแก่งกันเองดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีรูปกระดูกอยู่ในสถานที่แห่งนี้และถ้าหากต้องการรูปกระดูกจริงๆของนั้นจะสามารถซื้อได้จากที่อื่นเท่านั้นเวลารูปกระดูกนั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติต้องห้ามอย่างยิ่งและไม่มีใครที่จะแก้ไขบาดต่อหน้าสาธารณชนอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีบางคนที่ต้องการขายรูปกระดูกเป็นการส่วนตัวแม้ว่ารูปกระดูกนั้นจะไม่ได้มีมูลค่าที่สูงมากนักสำหรับพระกระดูกแต่มันนั้นมีมูลค่าที่สูงไปอย่างมากสำหรับพระอื่นๆดังนั้นพระกระดูกบางส่วนจึงได้ทำการซื้อพวกมันเอาไว้เป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะทำการซื้อขายกับพระอื่นในราคาที่สูงมากกว่านี้แต่ธรรมเย่เทียนถึงได้ต้องการที่จะซื้อรูปกระดูกราและในที่อย่างดีมันก็ไม่น่าที่จะมีพระอื่นอยู่ด้วยแค่ต้องการสอบถามแต่ถ้าหากมันมีจริงๆก็จะยินดีที่จะรับซื้อในราคาที่สูงเย่เทียนได้ทำการสอบถามข้านั้นมีขายจูแต่ข้านั้นเป็นรูปกระดูกไม่มากนักในร้านค้าของข้าข้านั้นมีเพียง5เม็ดเท่านั้นและถ้าหากเจ้าต้องการข้าจะทำการขายให้แก่เจ้าในราคา 10,000 เหรียญกระดูกต่อรูปกระดูก1เม็ดตกตรงตามนั้นเย่เทียนได้ทำการตกลงซื้อขายในทันทีและหลังจากที่เขาทำการซื้อขายแรกเขาก็ได้นำเหรียญกระดูกทั้งหมดที่เหลือ 250,000 ก้อนไปยังร้านค้าอื่นๆเพื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับรูปกระดูกและในที่สุดเขาก็ได้ซื้อรูปกระดูกมาทั้งหมด13เม็ดและเมื่อบวกกับก่อนหน้านี้5เมตรมันก็เท่ากับว่าขอนั้นมีรูปกระดูกทั้งหมด18เมตรขอนั้นมีรูปกระดูกทั้งหมด18เมตรแต่ก็ยังเหลือเหรียญกระดูกมากกว่า 120,000 ก้อนซึ่งนี่คือการเก็บเกี่ยวภายในปัจจุบันของเย่เทียนเราจำเป็นจะต้องไปแลกเพราะก่อนว่าทางคาร์นิจะทำการสงสัยแม้พวกมันจะทำการขายรูปกระดูกให้แก่เราแต่คาดว่าพวกมันนั้นจะได้ทำการสอบสวนเราเช่นกันและเมื่อไรก็ตามที่มันทำการสอบสวนตัวตนของเราจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนเย่เทียนได้คิดกับตัวเองดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะออกจากที่นี้ในทันทีและเดินทางไปที่แท็กคอของสถานีห้ามทาเรแห่งกระดูและในเวลาเพียงไม่ช้าเย่เทียนก็เดินทางมาถึงชายคอของสถานีห้ามทาเรแห่งกระดูส่วนร่างรักคนเย่เทียนนั้นได้รออยู่ในโลกภายนอกแต่ตุ้มร่างกายรักคนเย่เทียนได้ก็เข้าสู่สถานีห้ามทาเรแห่งกระดูจากนั้นก็นำลูกปลากระดูกทั้ง18เมตรและหินกระดูกอีก 120,000 ก้อนเก็บไว้ภายในจักรวาลขนาดเล็กของเขาในทันทีและในเวลาเดียวกันเย่เทียนก็ทำการโจมตีร่างกายของเขาด้วยมือแห่งการทะเบราจากนั้นได้บาดตาของเขาก็ได้ตกตายและสลายหายไปทันทีซึ่งมันนั้นไม่ได้มีรูปปลากระดูกอยู่ในนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ควรที่จะมีรูปปลากระดูกอยู่เย่เทียนได้ถอยใจออกมาด้วยความเสียใจนี่นั่นคือการทดลองของเขาเช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็รู้มานานมากแล้วว่ามันไม่ได้มีรูปกระดูกอยู่ในร่างคารอกของเขาแม้ว่าร่างกายคารอกของเขาดันจะเหมือนกับร่างกายที่คารอกมาทุกประการแต่ถ้าหากมันตกตามันก็จะสลายหายไปทันทีดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะให้กำเนิดรูปกระดูกขึ้นมาไม่เช่นนั้นเย่เทียนก็ควรจะทำการคารอกร่างกายของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะให้กำเนิดรูปกระดูกอย่างต่อเนื่องและด้วยวิธีการดังกล่าวเขาก็คงจะไม่จำเป็นจะต้องขโมยรูปกระดูกมาจากกระดูกตอนนี้จากแน่นอนแต่มันก็มีอะไรในโลกนี้ที่จะท้าทายสวรรค์มากถึงขนาดนั้นตุ้มเย่เทียนเดินทางออกจากสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกในทันทีและในเวลาเพียงไม่นานราชากระดูกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในที่อย่างดีมันเกิดอะไรขึ้นออร่าลมหายใจแบบนี้มันเป็นของอวชนผู้นั้นไม่ใช่หรือแล้วทำไมมันถึงยังไม่ได้ตกตาราชาแห่งกระดูกแต่ก็รู้สึกสงสัยในเหตุการณ์ครั้งที่แรกในตอนที่เทียนเข้ามาออร่าของเขานั้นหายไปรวดเร็วพวกมันจึงคิดว่าเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาอย่างแน่นอนหรือว่ามันอาจจะเป็นร่างอวตารพิเศษพวกราชากระดูกต่างทำการคัดดาวแต่ไม่นานราชากระดูกเหล่านี้ก็ได้โกรธขึ้นมาเพียงเพราะกระดูกที่เพิ่งจะถูกระเบิดออกไปนานมันนั้นไม่ได้ตกตายลงจริงๆเพราะมันผู้นั้นยังคงทำการเปลี่ยนเรือฝนอยู่ในสถานที่แห่งดีเพื่อที่จะรักษาความเจ็บของเขาแล้วทหารกระดูกที่เพิ่งจะตกตายไปนั้นมันนั้นเป็นใครกันแน่ดังนั้นในไม่ช้าราชากระดูกจึงได้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดีถ้าหากมีตัวตนแปลกปลอมอยู่ในแดนของพวกเขาพวกเขาจะจัดการพวกมันทันทีและในไม่ช้าพวกเขาได้ค้นพบว่าทหารกระดูกผู้นั้นได้ทำการซื้อรูปกระดูกออกไปเป็นจำนวนมากดังนั้นราชากระดูกจึงได้โกรธไปอย่างมากและได้เริ่มต้นทำการสอบสวนเรื่องนี้และไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอนนารกอบชนตรง5เย่เทียนเดินทางกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มแม้ว่าในครั้งต่อไปเขาจะไม่สามารถที่จะคลาดกลายเป็นทหารกระดูกเพื่อแอบเข้าไปสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกได้อีกแล้ว
แต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะในเหตุการณ์ครั้งนี้การเก็บเกี่ยวของเขานั้นมีขนาดใหญ่ไปอย่างมากและมันก็ไม่ได้ได้ประจุสำหรับแผงกันของเขาที่จำเป็นจะใช้บารันดาเราได้รับเลือดกระดูกมาถึง18เมตรและยังมีหินกระดูกมากกว่า 120,000 ก้อนข้าสงสัยว่าหินกระดูกเรานี่จะมีผลลัพธ์อะไรต่อเราหรือไม่เย่เทียนได้ทำการดิบหินกระดูกออกมาเรียกได้ทำการตรวจซับมันในทันทีมันนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพนิดหน่อยแม้ว่าจะได้กว่ารูปกระดูกไปอย่างมากแต่จากการคาดเดาของเราด้วยหินกระดูก 120,000 ก้อนนี้มันก็ยังพอที่สามารถเทียบกับรูปกระดูก1เมตรที่เทียนได้ทำการคาดเดาไปแต่ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องปกติแล้วที่แรกทางกระเพาะของเขาดันจะรับการยกระดับอย่างรวดเร็วเพราะอย่างไรก็ตามมันนั้นแทบจะได้ประโยชน์สำหรับเขาที่ทำการเก็บหินกระดูกเหล่านี้เอาไปเพราะมันไม่ทางที่เขาจะเดินทางไปยังสถานต่างห้ามทางใดแห่งกระดูกเพื่อทำการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอีกแล้วเราจะทำการขัดกระเพาะมันทั้งหมดเย่เทียนได้ทำการตัดสินใจดังนั้นหินกระดูกแต่ละก้อนได้ถูกทำการดูดซับโดยเย่เทียนและหลังจากที่ผ่านไป10,000ปีหินกระดูกเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้รับการดูดซับโดยเย่เทียนซึ่งมาทำให้รากทางกระเพาะของเย่เทียนนั้นเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยและแม้แต่ความแข็งของเขาก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันและในวันต่อมาเย่เทียนก็ยังคงทำการขัดกระดูกปากกระดูกต่อไปและเมื่อรูปปากกระดูกแต่ละเม็ดได้รับการขัดกาวความแข็งแกร่งของเย่เทียนก็ได้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งไปก่อนนั้นเย่เทียนยังได้ค้นพบว่าเขานั้นยังคงอยู่ห่างไกลจากระดับจำกัดแต่ดูเหมือนว่าพลังกระสุนของเขาดันแต่มาถึงระดับสูงสุดในขอบเขตอวกาศระดับสูงสุดแล้วแต่เขานั้นกลับยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้และในช่วงเวลาต่างเวลาก็ได้ผ่านไปนับแสนปีในเวลานี้เจ้เทียนได้ทำการขัดกระดูกปากกระดูกทั้งหมด18เม็ดเสร็จสิ้นแล้วซึ่งมันได้ทำให้ความแข็งแกร่งของนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ของเจ้เทียนได้มาถึงระดับที่ไม่ใครสามารถเทียบได้แต่ตอนนี้มันได้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าดังนั้นมันจึงน่าสะพรึงกลัวไปอย่างมากเราสามารถเดินทางเข้าสู่ระยะต้องห้ามทารายแห่งกระดูกได้เพราะในคราวนี้ความแข็งแกร่งของเรานั้นได้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าและราชากระดูกเรานั้นก็อาจจะไม่รับรู้ดังนั้นเราจะทำการซ่อนความแข็งแกร่งของเราเอาไว้บางส่วนจากนั้นเราจะทำการระเบิดมันออกมาเพื่อทำการสังหารทารกระดูกจำนวนหนึ่งและในคราวนี้เราจะรับรูปกระดูกมากมาหรือเมื่อเขาได้รับรูปกระดูกจำนวนมากยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งของเย่เทียนก็จะเพิ่มขึ้นมามากยิ่งขึ้นเช่นกันซึ่งในครั้งต่อไปเขาจะสามารถกดตามสถิติต้องห้ามทารายแห่งกระดูกได้กล่าวในสรุปแรกในคราวนี้เย่เทียนต้องการที่จะเข้าสู่เรื่องต้องห้ามทารายแห่งกระดูกเพื่อทำการเก็บเกี่ยวรูปกระดูกจำนวนมากดังนั้นในวันนี้ร่างประธานคนเย่เทียนจึงได้เดินทางมาที่ดันนอกของสถิติต้องห้ามทารายแห่งกระดูกและโดยไม่ดังเรเขาก็ได้เข้าสู่สถิติต้องห้ามทารายแห่งกระดูกในดันทีตุ้มเย่เทียนได้มุ่งหน้าเข้าสู่โซนลึกของสถิติต้องห้ามทารายแห่งกระดูกและในเวลานี้ราชากระดูกทั้ง25ตนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเปรียบตามเย่เทียนซึ่งคาดว่าพวกมันนั้นจะเป็นราชากระดูกทั้งหมดของสถิติต้องห้ามทารายแห่งกระดูกแห่งนี้และในขณะเดียวกันมันก็มีทหารกระดูกและในพลกระดูกจำนวนมากได้ทำการจัดตั้งรูปแบบกองทัพเพื่อที่จะทำการสังหารเย่เทียนเช่นกันให้ผู้ตนสละเร็วเจ้านั้นไม่ได้ตกใจจริงๆตู้แต่ถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะไม่ตกตาแต่การสังหารรับประทานของเจ้าดันมันจะต้องทำให้เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่แน่นอนราชากระดูกได้กล่าวมาด้วยความโกรธในความคิดเห็นของพวกเขาร่างประทานของเย่เทียนนั้นพิเศษไปอย่างมากแต่การที่มันเหมือนกับตัวตนหลักเจ้าประกาศมันนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างมากแต่แน่นอนเรียด้วยราชากระดูกทั้ง25คนบวกกับพลายพลได้รับทหารกระดูกจำนวนมากมันก็ยังพอที่พวกเขาจะสามารถสังหารเย่เทียนได้หรือพวกเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้เย่เทียนทำการสังหารทหารกระดูกต่อไปได้ตุ้มภายใต้การเปลี่ยนตอมจะต่อเนื่องเย่เทียนดึงมันจะถูกกดตั้งจะสมบูรณ์และในเวลาเพียงไม่ช้าคอนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสราวกับว่าเขานั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังถึงแม้ว่าในบารันดีราชากระดูกจะอ่อนแอลงแรงแต่พวกเขาคิดว่าเย่เทียนนั้นไม่ได้พลังอีกต่อไปดังนั้นเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่โดยไม่คาดคิดเย่เทียนก็ได้ระเบิดพลังทั้งหมดออกมาจากนั้นก็ทำการฝ่าวงล้อมของราชากระดูกและทำการสังหารทางกระดูกจำนวนมากทักษะอวชนระดับเยี่ยมการมือแห่งการทวาราบวกกับดามิตีจากนั้นก็เปิดใช้แสงสูงสุดและปีสีทองมันจะทำให้กระยำตีของเย่เทียนนั้นสมบูรณ์จังกิจสุดตุ้มภายใต้กระยำตีเพียงแค่ครั้งเดียวทหารกระดูก3ตนที่ไม่สามารถที่จะเด็กเตียงได้ก่อได้ตกตายลงในทันทีโดยที่ลูกปัดกระดูก3เม็ดเอาไปและหลังจากที่เทียนบกมือไปเล็กน้อยเขาก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวลูกปัดกระดูก3เม็ดเอาไว้ได้ในทันทีดังนั้นเขาจึงทำการโจมตีทหารกระดูกคนอื่นต่อไปแม้ว่าทหารกระดูกนั้นจะสามารถใช้กับอวชนทั่วไปแต่ขอบเขตของพวกมันดันก็อยู่ไกลเกินกว่าที่สามารถต้านทานกระยำตีคนที่เทียนได้
เพราะความแข็งแกร่งภายในปัจจุบันคนที่เทียนดันมันสูงมากกว่าระดับระดับสูงสุดมากกว่าเติมไทย10เท่าหยุดมันเอาไว้ราชากระดูกได้ทำการกล่าวออกมาหากที่เทียนสามารถสังหารทางกระดูกได้มากจนเกินไปขอนนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวรูปกระดูกได้เป็นจำนวนมากและเขาจะใช้รูปกระดูกเหล่านี้เพื่อทำการยกระดับความแข็งแกร่งของเขาหลังจากนั้นพวกมันก็คงจะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทียนได้อีกต่อไปถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะต้องพบกับภัยพิบัติแต่นี่นอทหารกระดูกทั้งหมดจนทำการหลบหนีออกจากที่แห่งนี้ซะราชากระดูกได้ทำการออกคำสั่งเพราะแม้ว่าความแข็งแกร่งของเทียนนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถสังหารแม่ทัพกระดูกได้ด้วยการตีเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะมันจะต้องทำการขึ้นภายหลายครั้งกว่าที่เขาจะสามารถสังหารแม่ทัพกระดูกลงได้ดังนั้นแม่ทัพกระดูกจะสามารถดูในที่เห็นได้แต่สำหรับทหารกระดูกแรกพวกเขาไม่สามารถที่จะดูในที่เห็นได้อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามความเร็วของทหารกระดูกนั้นช้าจนเกินไปซึ่งมันตรงกันข้ามกับความเร็วของเดทีที่ถือว่ารวดเร็วที่สุดในที่เห็นดีเพราะแม้แต่ราชากระดูกก็ยังไม่สามารถที่จะได้ตามความเร็วของเทียนได้แต่พวกเขาจึงได้ยอมแพ้ต่อการเปลี่ยนตอมเย่เทียตุ้มตุ้มตุ้มแต่หางกระดูกเต็มบ้าได้ถูกระเบิดออกจากเย่เทียและได้กลายเป็นรูปกระดูกในทันทีและในช่วงเวลาสั้นๆดีเย่เทียก็สามารถเก็บเกี่ยวรูปกระดูกได้มากกว่า30เมตรและในเวลาไม่นานแต่หางกระดูกเต็มบ้าก็ได้หายตัวไปแล้วพวกเขานั้นสามารถที่จะหลบหนีออกไปได้และในเวลานี้มันก็ไม่สมควรที่จะทำการตามล่าหางกระดูกอีกต่อไปเพราะทหารกระดูกตอนนั้นก็คนทำการหลบหนีเข้าไปในรังของพวกมันแล้วซึ่งภายในนั้นต่างก็มีไข้กลจวนว่าและหากเย่เทียนทำการบุกรองเข้าไปราชากระดูกตอนนี้จะสามารถสังหารเย่เทียนด้วยไข้กลตอนนั้นได้อย่างง่ายดายในนั้นเย่เทียนจึงได้มาจากโจมตีแม่ทัพกระดูกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามราชากระดูกจำนวนหนึ่งก็ได้ทำการเปลี่ยนล้อมเขาเอาไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่เขาจะสามารถสังหารแม่ทัพกระดูกได้ดังนั้นในท้ายสุดเขาจึงได้ใช้ค่าใช้จ่ายบางจากที่ต้องชดใช้ด้วยการบาดเจ็บสาหัสของเขาและกับการสังหารแม่ทัพกระดูก2ตนจากนั้นก็ทำการหลบหนีออกมาอย่างรวดเร็วถ้าหากร่างกายหลักของเย่เทียนเดินทางเข้ามาตู้เขาก็อาจจะสามารถสังหารแม่กระดูกได้มากยิ่งขึ้นแต่เย่เทียนก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะท้ายสุดแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพลังกระดูกนั้นก็ยังเป็นความลับอยู่และยังไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าในอีกฝากหนึ่งของประตูนั้นจะไม่มีระดับที่เหนือกว่าราชากระดูกเดือนเย่เทียนจะไม่เสี่ยงจะแน่นดอกเพราะไม่นั้นเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายจากนั้นเขาจึงได้เพียงสูญร่างกายคาร์ล็อกของเขาเข้าไปเท่านั้นแม้ว่าเกี่ยวของเขาที่ได้รับนั้นจะน้อยลงก็ตาแต่น้อยจะตนของเขาก็ยังปลอดภัยหลังจากที่ออกมาร่างกายคาร์ล็อกของเย่เทียนก็ได้ส่งสมบัติตอนนี้ให้กับร่างกายรักจากนั้นเย่เทียนก็ทำการยกร่างกายคาร์ล็อกของเขาในทันทีรุกไปกระดูกระดับในพลทองชินรูปกระดูกระดับทหารอีก30ชิ้นการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้มีระดับที่สูงไปอย่างมากเย่เทียนได้กล่าวออกมาจากตื่นเต้นและเมื่อไรก็ตามที่เขาทำการขัดกับรูปปั้นเหล่านี้จนหมดราชากระดูกทั้ง25ตนจะไม่สามารถที่จะดูดยั้งเขาได้อย่างแน่นอนและถ้าหากพลังกระดูกอีกฝักหนึ่งไม่ทำการเข้ามาช่วยเหลือเขานั้นจะสามารถกดทางสถานที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกได้ทั้งหมดและในเวลานี้ภายในส่วนริกขอที่ต้องห้ามทาเรแห่งกระดูกภายในห้องโถงอันงดงามราชากระดูกทั้ง25ตนก็กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเย่เทียนเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับเย่เทียนนั้นเจออะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับด้วยว่ากันได้ขอภายนี้ครับอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของครับ